ประเทศไทยกำลังจะเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ในเดือนตุลาคมนี้นะครับและ Recover ก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนโดยเป็นส่วนหนึ่งของหมุดหมายสำคัญนั่นคือหมุดหมายที่1ในการยกระดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงทาง Recover เนี่ยก็จะนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับมาช่วยขับเคลื่อนหมุดหมายที่1คือการนำนวัตกรรมใหม่ๆมายกระดับให้เกษตรกรไทยมีความกินดีอยู่ดีที่มากขึ้นมีผลผลิตที่ดีขึ้นและมีมูลค่าทางด้านสินค้าเกษตรที่สูงขึ้นครับผมคือเราต้องดูอุตสาหกรรมเกษตรก่อนนะครับอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยเราต้องดูที่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำก็คือตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาดริคาวเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมาช่วยที่การผลิตทำอย่างไรที่เราจะข้อมูล Big Data ระบบ AI การตัดสินใจต่างๆมาช่วยเกษตรกรในการวางแผนในการเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนทำให้เกษตรกรมีรายได้และกำไรที่ดีขึ้นครับผมคือตอนนี้เทคโนโลยีของเราเนี่ยเราจะเริ่มจากเกษตรกรก่อนที่เป็นต้นน้ำใช่ไหมครับเกษตรกรเนี่ยก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของ Recover ไปใช้ได้อย่างง่ายดายนะครับตอนนี้แอปพลิเคชันของเราก็สามารถโหลดได้ใช้ไปใช้ได้ฟรีเลยตอนนี้มีเกษตรกรก็ใช้หลายแสนคนแล้วปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีเกษตรกรใช้แอปพลิเคชันของ Recover เกือบ 700,000 รายแล้วนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเกษตรกรที่ใช้แอปพลิเคชันของเราเนี่ยก็มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 50%ปัจจุบันเนี่ยเราดูเรื่องการผลิตได้โอเคละในการช่วยเกษตรกรในการวางแผนในการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมแต่คำถามคือว่าเราจะเพิ่มมูลค่าสินค้าอย่างไรตอนนี้เราก็เลยเริ่มมีพาร์ทเนอร์หรือว่าผู้รับซื้อในประเทศญี่ปุ่นในประเทศยุโรปที่เขาเริ่มบอกมาแล้วว่าสินค้าเกษตรมูลค่าสูงบนดับอะไรที่เขาต้องการแล้วตอนนี้เราก็เลยเริ่มมาจัดการกับเกษตรกรของเราในการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อตอบโจทย์ตลาดของโลกครับผมประเทศไทยเป็นประเทศอู่ข้าวอู่น้ำก็คือเราเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกสินค้าเกษตรที่ดีที่สุดในโลกเราก็เลยควรจะหาทางที่จะสร้างจุดแข็งตรงนี้ของเราในการเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรเราเพิ่มขีดความสามารถของสินค้าเกษตรแปรรูปของเราให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นเพื่อจะทำให้สินค้าเกษตรเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยต่อไปครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับในการติดตามการประชุมประจำปีของสสช.นะครับในวันที่23กันยายนนี้เวลา9โมงเช้าถึงเที่ยงตรงนะครับผ่านทาง Facebook Fanpage ของทางสภาพัฒน์นะครับเพื่อจะฟังว่าแผนพัฒนาประเทศที่13เนี่ยเป็นอย่างไรครับผม